รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณฟังคุณผู้ชมคุณมนรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้มาถึงแล้วนะคะวันศุกร์ที่23มกราคมกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะสุขสำราญหรือเปล่า วันนี้ประเทศไทยมีข่าวเดียวจริงๆนะฮะทุกคนจะถอดถอนไม่ถอดถอนคุณสมศักดิ์อดีตประธานสภาผู้แทนคุณนิคมอดีตประธานวุฒิสภาและคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะและก็มี2ประเด็นเท่านั้นจริงๆนะฮะข่าวเช้าวันนี้ประเด็นที่1เขาพูดถึง150เสียงกรณีถอดถอนอดีตนายกปู่ค่ะ150เสียงมาได้อย่างไรมีใครบ้างต้องสังเคราะห์ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะสังเคราะห์ให้ดูนะคะมันแยกธาตุออกมาแล้วมีกลุ่มไหนกลุ่มไหนยังไงบ้างรวมกัน150เสียงแต่รวมอย่างไรเราก็ได้แค่143รวมอย่างไรเราก็ได้แค่143นะค่ะนะแต่แค่ขีดแค่ขีดแค่ขีดเอาเป็นว่ามัน132มันเกิน132ก็สอยได้ละใช่อ่ะประเด็นที่2ประเด็นที่2นะฮะค่ะจะมีการเสนอเปลี่ยนวิธีโหวตจากเดิมกําหนดไว้2รอบใช่ค่ะรอบแรกถอดถอนไม่ถอดถอนคุณสมศักดิ์คุณนิคมใช่ค่ะไปรอบหนึ่งแล้วก็พอเสร็จจากตรงนั้นก็มารอบของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เขาบอกว่าจะเสนอเปลี่ยนวิธีโหวตเป็นรอบเดียว3คนรวดในคราวเดียวใช่เพราะบัตร3ใบมันคนละสีมันแยกกันอยู่แล้วประเด็นมันไม่ใช่เรื่องไอ้เทคนิคการหย่อนบัตรประเด็นมันอยู่ที่การเมืองเรื่องชี้นำเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าแบ่งเป็น2รอบมันจะเกิดการชี้นำผลเออมันจะกดดันไหมโหวตรอบหลังหรืออะไรยังไงไม่มีประมาณนั้นผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่แน่นอนที่สุดฮะนาทีนี้ต้องถามสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติสายทหารค่ะอันนี้โดยที่เขาก็นินทากันมาเป็นนิดแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับนะสายตรงบิ๊กป้อมสายตรงร.1 ร.อ.วิภาวดีค่ะวิปตัวจริงคุมเสียงสนช.ค่ะได้ค่ะมีอะไรพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถามไทยพลเอกนพดลอินทปัญญาค่ะเป็นสนช.สายทหารนะครับนะคะที่เกี่ยวข้องกับทหารก็เยอะก่อนหน้านี้ก็ข่าวลือเยอะไปพบกับพลเอกนพดลครับสวัสดีครับพลเอกนพดลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับแล้วพลเอกนพดลฮะวันนี้มีข่าวว่าจะมีการเสนอเปลี่ยนวิธีโหวตจาก2รอบเป็นรอบเดียว3คนรวดนะฮะไม่น่าไม่ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะครับแต่ถ้าที่ตกลงกันไว้เนี่ยคือก็คือ2รอบเท่าที่ตกลงกันไว้คือ2รอบคือแยกใช่ไหมคะแยกโหวตรอบที่2คือท่านจิงรักอ๋อครับอือหือถ้าที่ตกลงกันไว้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นไปได้มั้ยฮะหรือต้องอาศัยมติของที่ประชุมฮะแจ้งตอนเช้าได้มั้ยคะมติที่ประชุมครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะว่าเพราะว่าท่านนิคมสมศักดิ์นี่ก็แถลงวันเดียวกันนะท่านยิ่งยาก็แถลงอีกวันหนึ่งครับครับแล้วก็ประเด็นกล่าวหานั้นก็ไปกันคนละทางเลยคนละเรื่องเลยนะฮะครับ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 ตามที่ท่านทราบนะครับฮะแต่ว่าเช้าวันนี้มันมีข่าวว่าจะมีวิปสนช.บางคนเนี่ยนะฮะจะลุกขึ้นมาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้เปลี่ยนวิธีโหวตเป็นรอบเดียวพอทราบเรื่องนี้ไหมครับไม่ทราบเลยครับโอ้จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้เองก็ไม่ได้มีการติดต่อยังไม่มีวาระนี้เลยครับแต่ว่าสามารถเสนอเป็นวาระจรได้ใช่ไหมฮะในที่ประชุมใหญ่สามารถเสนอได้ครับแต่ผมไม่ทราบนะว่าจะเสนอเพราะเหตุไรนะครับตอนที่ตกลงกันไว้ก็ดีอยู่แล้วอ๋อก็ดีอยู่แล้วนะฮะครับที่ตกลงกันไว้ตกลงกันในวิปสนช.หรืออย่างไรครับไม่ใช่ในวิปสนช.ครับประชุมวิปในตกลงกันว่ามีการโหวต2ครั้งครั้งแรกคือท่านนิคมท่านสมศักดิ์พอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็โหวตท่านยิ่งรักครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับรอบที่สองคุณยิ่งรักนั้นก็คงต้องเป็นรอบบ่ายสิฮะเท่าที่ดูเวลาผมเข้าใจว่าถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมันไม่มีฟอร์มานะครับพอเสร็จเมื่อไหร่ก็ต่อท่านยิ่งรักเมื่อนั้นก็ต่อเลยไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องเป็นแบ่งเช้าแบ่งบ่ายไม่มีแบ่งไม่มีรับประทานอาหารนะครับก็คือถ้าเสร็จเช้า2ชั่วโมงอาจจะติดสักเที่ยงครึ่งก็ต่อไปเลย
ใช่รวดไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับครับอ๋อวิธีการก็คือจะขานชื่อให้เจ้าของชื่อเดินไปรับบัตรวิธีการนี้ก็คือก็ใช่ใช่ไปรับบัตรนะครับขานชื่อแล้วให้เจ้าของชื่อเดินไปรับบัตรนะฮะแล้วกาแล้วกาแบบเลือกตั้งครับอ๋อฮะกาเสร็จก็ไปใส่กล่องไว้บัตรเนี่ยนะฮะครับครับรอบสีใครสีมันผมเข้าใจว่าท่านนิคมสีหนึ่งท่านตาสุมศักดิ์สีหนึ่งบัตรก็ซองก็ซองก็คนละสีเหมือนกับกล่องเหมือนกล่องครับอ๋อเหมือนกับเข้าคูหากาเบอร์ไหนเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับขานชื่อเดินไปรับรองรับรองเสร็จก็รับบัตรแล้วก็กรอกแล้วก็ไปหย่อนใส่กล่องที่ผ่านมาขานทีละ5คนนะครับเพราะถ้าขานทีละคนมันอาจจะนานก็เรียกทีละ5คน5คนแล้วมีคงมีกล่องอยู่5กล่องนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ถ้าที่ปฏิบัติมานะครับอ๋อให้มันเร็วครับค่ะเห็นมีบางกระแสบอกอาจจะมีการที่มีการพูดกันถึงการเปลี่ยนวิธีการโหวตให้รวดเดียวเนี่ยเพราะมีการพูดกันถึงว่าถ้าแบ่งกันโหวตจะมีผลส่วนได้ส่วนเสียท่านมองมันจะมีผลขนาดนั้นไหมคะถ้าแบ่งกันโหวตเพราะสามคนละคนไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยโหวตทีละคนโหวตทีละสองคนโหวตทีละสามคนผมว่ามันก็เหมือนกันแต่ถ้าผมคิดยังไงเนี่ยทุกท่านคิดยังไงก็ต้องโหวตตามนั้นไม่มีผลแน่นอนช้าเร็วนี่ไม่มีผลเพราะคิดยังไงก็ไม่มีผลแน่นอนครับครับเพราะว่าหลายคนเขาก็พูดกันเยอะสองรอบจะเกิดการชี้นำผลของรอบแรกจะไปกำหนดอารมณ์ในการบวชรอบสองประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ผมว่าสำหรับผมไม่ใช่แน่นอนผมไม่แน่ใจว่าคนที่ออกมาเปิดประเด็นจะเปลี่ยนวิธีบวชเป็นรอบเดียวนั้นจะเป็นอย่างที่เปิดหน้าเปิดตากันออกมาอย่างเช่นครูหยุยอย่างเช่นครูหยุยอย่างเช่นหมอเจตรู้สึกว่าท่านประธานอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยก็กระแอมกระแอมมาเหมือนกันนะฮะไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบแน่นอนไม่ทราบจริงๆครับสมมติว่าถ้าหากต้องมีการโหวตกันว่าจะเปลี่ยนต้องขอมติที่ประชุมยังไงก็ต้องขอมติที่ประชุมก่อนถูกต้องครับถ้าขอมติที่ประชุมเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่จะผ่านจะเปลี่ยนวิธีโหวตไหมผมเดาใจคนอื่นไม่ได้นะจริงๆนี่เรื่องจริงๆนี่เรื่องคุยใจก็คุยกันตรงๆเลยนะครับเข้าใจค่ะจะเดาใจคนอื่นได้เลยแต่ในส่วนตัวของผมไม่เชื่อว่าเป็นแบบเดิมเพราะตกลงกันไปแล้วอย่างนี้อยู่ดีจะมาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไงอยู่ผมไม่เข้าใจแต่ถ้าจะเปลี่ยนผมก็ไม่สนใจเพราะผมมีอยู่ในใจแล้วว่าผมจะโหวตให้ใครอย่างไรครับแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับผมได้โอเคอ่ะประเด็นที่สองทำไมตัวเลข150เสียงเนี่ยลอยมาแต่ไกลสื่อทุกสำนักกันนะฮะพากันพาดหัวข่าว150เสียงโดยพร้อมเพรียงเนี่ยวิเคราะห์สิครับว่า150เสียงมาอย่างไรที่จะถอนใครผมยังไม่ทราบว่า150เสียงคืออะไรคือจะถอนคุณยิ่งลักษณ์หมดถอนไม่ผมไม่เชื่อแน่นอนไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนผมพูดกันนักผู้สื่อข่าวบางคนเลยว่าวันนี้พระเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้พระเจ้าก็ไม่รู้เหรอฮะใช่แน่นอนครับเพราะมันแต่ละบุคคลไปเดาใจเขาได้ยังไงอย่างคนที่ให้ข่าวว่า150คนมันเดาใจผมได้ยังไงผมอยู่ในส่วนของ150หรือเปล่าครับผมไม่เห็นจะมีไม่เห็นจะเป็นไปเขียนไปวิจารณ์150 140รู้อย่างไรครับครับรู้ก่อนได้ยังไงครับพลเอกนพดลพูดกันชัดๆไปเลยหลายคนเขาก็บอกว่าเสียงเกินครึ่งในสนชนั้นคือเสียงทหารตั้งโดยคสชคสชย่อมไม่ปล่อยฟรีโหวตไม่ผมขอผมบอกกับคุณเมื่อกี้สักครู่เลยนะตัวผมยังไม่รู้ว่ามีใครมาบังคับผมได้ยังไงมันเป็นอภิสิทธิ์ของผมจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทางคสช.เนี่ยเพราะผมไม่สั่งหรอกครับมันเป็นเรื่องของสสช.ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการโหวตพอหลังจากการโหวตแล้วเนี่ยผมจะเสนอให้ท่านประธานแถลงข่าวเลยว่าเสียงส่วนน้อยเพราะอะไรเสียงส่วนใหญ่เพราะอะไรค่ะทีนี้เขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าเที่ยวนี้ไม่ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์หรือถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้คสช.และรัฐบาลคสช.จะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะอย่างไรเขาก็ไม่เอาทักษิณก็จะก่อกระแสสังคมกดดันต่อล้อต่อเถียงอะไรต่อมีอะไรกับคสช.กับรัฐบาลคสช.ไปตลอดทั้งปี2558เป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ผมไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆครับคือข้อมูลเรื่องนี้ผมไม่มีจริงๆเลยผมตอนนี้ผมทำอย่างเดียวคือทำหน้าที่ของสสช.เตรียมเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวเรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องสถานการณ์ข้างนอกมันเป็นเรื่องของผู้ที่รับผิดชอบความบริหารต้องรับผิดชอบผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นเองผมคิดอย่างนี้นะโอเคได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับพลเอกนพดลครับผมขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับ
สารภาพว่าเทปนะฮะแค่7นาทีแต่ว่าสาระครบถ้วนนะฮะ2ประเด็นด้วยกัน150เสียงในพาดหัวข่าวของสื่อทุกสำนักนั้นมาอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่รู้สึกอย่างไรและจริงหรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนวิธีโหวตฟังกันไปแล้วนะฮะค่ะแล้วประเด็นอินทปัญญาที่เขานินทากันว่าสายตรงร.1 ร.อ.วิภาวดีสายตรงบิ๊กป้อมโอเค